สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพี่ป้าอีกแล้วสวัสดีครับพี่ป้าสวัสดีครับคันนี้ต้องบอกว่าผมมาเห็นในงานว่าเขามีการถือธงถืออะไรแล้วทำไมแคมบงแชมเบอร์มันโหดอะไรขนาดนี้พี่ก็มันเป็นโปรเจกต์ครับโปรเจกต์ของเจ้าของรถเขาบอกว่าแบบตอนนี้ตอนแรกคันนี้เป็นคันแรกๆเลยที่แบบว่าเป็นรถคอมาแล้วลบมา14 15อย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาถามว่าไปได้มากกว่านี้ไหมแล้วไปได้สูงสุดเท่าไหร่เอาแบบว่ายังพอวิ่งได้นะไม่เอาสไลด์จ๋าผมก็เลยบอกว่าน่าจะได้อยู่ประมาณ30แล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นลองทำเลย งั้นลองทำเลยก็เลยทำออกมาก็ได้ไล่มาเรื่อยๆก็27 30 32จนสุดท้ายตอนนี้32 32 4ล้อ4ล้อถือว่าลบเยอะที่สุดในอู่เลยมั้ยที่มีอยู่ตอนนี้ลบเยอะที่สุดครับในไทยแล้วล่ะในไทยแล้วล่ะมันโอ้โหแต่เวลาวิ่งนี่คดโอ้โหโคตรมันเลยคันนี้ใช่คันนี้ก็เครื่องคาบูเครื่องหัวเชียร์ครับเครื่อง EK ดี16วัตต์อ๋อเออดี16วัตต์ใช่มีลอมมีอะไรแล้วชิปมากใช่อย่างเงี้ยคนจะกลัวรถสแตนเนี่ยแล้วมันเครื่องจะแตกไหมมันรถที่จะทำแบบนี้เขามีการทำแก้ไขปัญหาพวกนี้มาแล้วถามว่าแตกได้ไหมดีกว่าแตกได้แต่ว่าเบื้องต้นคือเราก็ยกแทงค์ตัดแทงค์ยกเครื่องขึ้นอะไรเงี้ยเราทำหมดแล้วก็คือต้องบอกว่ารถพวกนี้มันไม่ได้เป็นรถที่เอาไว้ขับทางไกลอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นรถถนนเนาะใช่อันนี้มันเป็นรถหาคอนเทนต์รถขับเล่นรถแบบเล่นเล่นเฉยๆโอ้เล่นสนุกสนุกหลายคนก็บอกว่าพี่มันวุ่นอย่างงี้อย่าด่ามากกันนี่คือรถโชว์ใช่ไหมนี่คือรถโชว์ใครไม่ใช่จริงวะโอ้เดือดจัดผมก็ลำบากเหมือนกันอย่างชอบไม่มีเอาออกไปวิ่งถนนแบบว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่งานไม่ได้การถ่ายรูปเล่นแล้วถ่ายรูปเล่นน่ะผมก็ไม่เจอคนบนถนนหรอกผมไปเวลาที่คนอื่นเขากลับเข้าบ้านกันหมดแล้วใช่ก็คือเห็นยากกว่าที่จะออกไปถนนแต่ละหนึ่งครั้งเนี่ยใช่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเจอคันนี้ที่งานอย่างเดียวเลยนะใช่โอ้โหโคตรมันเลยว่ะก็คือขับไปบ้างสไลด์ไปบ้างเอาแล้วแต่อารมณ์ขับบ้างสไลด์ไปบ้างของมหานคร Civic EF EF โอ้แม่งเดือดจริงๆนี่ครับอยากให้เพื่อนๆดูลบที่ล้อสุดเกินเอาอย่างนี้ชุดหลังมันติดไหมพี่ EF อ่ะหมายถึงพวกแบบชุดท่อหรือว่าชุดคาหลังอะไรอย่างเงี้ยมันลากครับมันลากไปแล้วลากลากอยู่แล้วแล้วก็ไอเนี่ยไอปีกนกอ่ะไอ้คานปีกนกอ่ะแม่งเหลาจนแบบว่าทู่ขึ้นไปแล้วอ่ะคานปีกนกเนี่ยนะใช่มันจริงรถคอนเทนต์ก็เจอคันนี้ได้แน่นอนที่วันที่28ไม่เจอครับไม่เจอมีโปรเจกต์เอาไปโชว์คันอื่นอ๋อโชว์คันอื่นคันนี้เก็บไว้ก็คันนี้เก็บแบบอยากให้แบบว่าเป็นงานใหญ่จริงๆค่อยเอาออกอะไรเงี้ยอย่างอันนี้เราแบบงานเราต้องการให้แบบไปพักผ่อนอันนี้มันไปลำบากครับอ๋อคือถ้าสมมติไปท่านั้นเราเห็นพื้นทางเข้าแล้วแบบยากแน่นอนใช่คืองานฟิตเมนต์ชิลเนี่ยเราอยากให้รถสแตนด์ไปโชว์ตัวแล้วก็แบบว่าไปพักผ่อนหย่อนใจแต่ถ้าเอาไอ้หานี้ไปมันไม่ใช่พักผ่อนแล้วมันไปลำบากเอาคอนเทนต์ไงพี่รถคอนเทนต์คอนเทนต์เกินคอนเทนต์เกินโอ้ขอบคุณมากครับพี่ปาครับครับสวยจริงคันนี้ติดตามชมในงานใหญ่ๆอย่างเช่น Honda Fest ไปแน่นอน